กับไวนิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับนายกรัฐมนตรีตุรกีสั่งใช้กฎระเบียบใหม่อย่างเข้มงวดห้ามนักศึกษาชายและหญิงอาศัยในหอพักเดียวกันด้านพักฝ่ายค้านต้านบอกเข้ามายุ่งกับชีวิตส่วนตัวมากเกินไปนายรอยับตอยิบอุรดูกอนนายกรัฐมนตรีตุรกีกล่าวในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคยุติธรรมและพัฒนาหรือ AKP เมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลเริ่มมาตรการสร้างความมั่นใจได้ว่านักศึกษาชายและหญิงในมหาวิทยาลัยจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ในหอพักหรือบ้านเช่าอีกต่อไปเนื่องจากขัดต่อจริยธรรมของตุรกีทั้งนี้รัฐบาลปิดหอพักรวมตามสถาบันการศึกษาของรัฐไปแล้วราวร้อยละ75และจะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริหารท้องถิ่นจะเข้าแทรกแซงทันทีหากได้รับคำร้องเรียนกรณีมีนักศึกษาชายและหญิงเช่าที่พักอาศัยเอกชนอยู่ด้วยกันนายกรัฐมนตรีตุรกีกล่าวว่าชายและหญิงจะอยู่ด้วยกันในหอพักเอกชนได้อย่างไรผู้ปกครองคนไหนอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวและลูกชายคุณได้บ้างพร้อมกับยืนยันว่าในรัฐบาลต้องรับผิดชอบไปถึงเด็กๆของทุกคนโดยในเบื้องต้นจะให้รัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานความมั่นคงของตุรกีเข้ามาช่วยสอดส่องในเรื่องนี้ทั้งนี้ผู้นำตุรกีให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเพื่อนบ้านและพ่อแม่ของเยาวชนนี้เองที่ร้องเรียนกับหน่วยงานท้องถิ่นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างชายหญิงพร้อมกับบอกว่าใครจะไปรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในการอยู่ร่วมกันเพราะมีแต่ความวุ่นวายยุ่งเหยิงอะไรก็เกิดขึ้นได้ด้านกามานคิริดาโรกูลหัวหน้าพรรคสาธารณรัฐประชาชน CHP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภาต่อว่านโยบายนี้อย่างรุนแรงโดยอ้างว่ารัฐบาลต้องการแยกการศึกษาของชายกับหญิงและนโยบายนี้จะไม่นำประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างไรก็ตามการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาชายและหญิงในบ้านพักเอกชนหรือหอพักนอกมหาวิทยาลัยเกิดจากสาเหตุสำคัญคือมหาวิทยาลัยในเมืองเล็กมีหอพักให้นักศึกษาไม่เพียงพอซึ่งในขณะนี้นายกรัฐมนตรีสั่งให้แก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์